เพิ่งกลับมากวยเลยเนาะคือที่นู่นอ่ะหนาวมากบางวันคือลบ20เลยค่ะแล้วกลับมาได้แค่พัก1วัน1คืนแล้วก็อีกวันนึงมาถ่ายเรื่องนี้เลยเพราะละครออนแอร์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จัดหนักให้อยู่กลางแดดกลางแดดเสร็จโดดน้ำขึ้นมาทำแห้งโดดน้ำอยู่อย่างเงี้ยจนวันนี้เป็นวันที่3ที่จะต้องโดดน้ำมันก็เลยมึนนิดนึงร่างกายมึนนิดหน่อยก็ยังปรับอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมครับพลังงานใช่คือเราเจอหนาวมากๆอะค่ะแล้วก็มาทำงานวันแรกคือร้อนมากถ่ายที่อยุธยาร้อนแล้วมันก็ขึ้นลงน้ำโดดคลองโดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแต่ว่าไม่ได้ป่วยนะคะแค่อาจจะมีแบบเสียงแหบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่โน่นหนาวแค่ไหนเราก็สู้มากเลยนะครับพี่ยานมันรู้หิมะเลยค่ะหนาวมากคือหยาดไม่ได้ไปเมืองหลวงของเขาที่ประเทศสุดท้ายนะคะแกไปเมืองที่ออกไปข้างนอกเมืองหลวงแล้วคือมันก็จะมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่อ่ะมันอยู่กับหิมะคือออกไปมาไหนมันก็มีแต่หิมะก็เลยต้องลุยอะค่ะต้องลุยหิมะแต่ภาพที่เราลงก็แบบแม่ฟ้าหรอมีทราบด้วยเหรอแซบก็มีบ้างสำหรับเราคิดว่าแซบไหมคะสำหรับรูปนั้นไม่ธรรมดาอีกตั้งแต่นี้อะไรเลยไหมคะวันนั้ธรรมดาค่ะจริงๆมีแซบกว่านี้แต่ไม่ได้ลงคือมันแซบกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันหนาวมากหนาวมันหนาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยแบบไปเที่ยวหนาวขนาดนี้มาก่อนค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็สนุกดีแต่ภาพสวยนะคะมีภาพห้องส่วนตัวไปหรือมีไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนก็ไปกับเพื่อนหลายคนค่ะเขาไปด้วยฮะเขาคือใครเขาคนนั้นนะคะไปด้วยหรือเปล่าคนไหนคนรู้ใจของเราอะคนไหนนี่หลอกถามก็ไปกับเพื่อนนะคะหลายคนจริงๆทริปนี้ยังไงก็ต้องโดนจับตาอยู่แล้วพี่ยาหรอก็โตแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือก็อย่างที่บอกว่าพอโตแล้วไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่ามันก็เหมือนช่วงวัยช่วงอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เน้นทำงานเพราะปีนี้งานแน่นมากเลยค่ะที่เราไม่อยากพูดเรื่องความรักเยอะเพราะไม่อยากให้เป็นกังวลอีกต่อไปคือส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่คือคนที่อยากศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คนในวงการอยู่แล้วอะค่ะก็บางทีเขาไม่ได้มีชีวิตหรืออะไรที่เคยเป็นข่าวมาก่อนเราก็ไม่อยากให้ไปกระทบแต่ส่วนตัวเราอะเราชินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อยากก็รู้สึกว่าพอโตแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะใช้ชีวิตปกติแสดงว่าก็อยู่ในทริปน้องสองคนนี้ให้คิดเอาเองจริงๆมันยังติดอะไรที่ถึงยังไม่พร้อมเลยนะคือไม่ใช่ว่าไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ว่าทำงานเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้คือออกจากบ้านตีห้าหกโมงถึงบ้านเที่ยงคืนตลอดแล้วก็นอนวันหนึ่งแค่เยอะที่สุดคือ4-5ชั่วโมงไงทำงานเยอะมากค่ะอาทิตย์หนึ่ง7วันรวดเลยแล้วก็อย่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องโฟกัสที่งานนะคะเพราะละครแต่ละเรื่องที่รับอะบทมันดราม่าหนักมากเลยค่ะแล้วก็ตัวเราเองก็แบบโตมากแล้วก็เลยแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามเวลาของมันอย่างคนที่มาคบพี่หยาดจริงๆนี่คือต้องหลักๆเลยต้องเข้าใจเรื่องเวลาใช่ค่ะก็เรื่องเวลาสำคัญค่ะคนจะเข้ามาจีบเยอะไหมอ่ะใช่นะมีคนเข้ามาจีบเยอะไหมขายขนมจีบร้านไม่เยอะหรอกมันคือวันๆไม่ได้เจอใครอ่ะเจอแต่คนในกองไม่อย่างเพื่อนๆเองหรอแบบมีแนะนำไม่อยากให้โสดเองเพื่อนๆไม่ค่อยแนะนำอ่ะกลัวแบบสมมติแนะนำไม่ดีแล้วเดี๋ยวมีปัญหาไงไม่คือไม่ได้มีคนจีบอะไรเยอะค่ะเพราะว่าวันๆไม่ได้ไปไหน อยู่แต่ที่ทำงานแต่ก็มาเองใช่ไหมคะอยู่ก็มาเองก็มีบ้างมีพิเศษแล้วค่ะเข้าไปพิเศษแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้เปิดกล้องเรื่องหน้าเดี๋ยวตอบแล้วกัน